ีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่14เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะทอดกฐินสามัคคีที่วัดหัวไข่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของอานิสงส์การทอดกฐินพรุ่งนี้วันลอยกระทงและก็เป็นวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน12พระจันทร์เต็มดวงนะครับวัดหัวไข่ทอดในวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2567เพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของความบันเทิงสนุกสนานมีศิลปินระวงเวียนกกของคณะเมฆขลาแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายของในงานเยอะแยะทีเดียวนะครับมีผู้คนที่หลั่งไหลกันมากันจากไหนก็ไม่รู้นะครับรถราไม่มีที่จอดเลยนะครับแล้วก็นาวาพาโชคนะครับตอนนี้รางวัลใหญ่ๆออกไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นรถจักรยานนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าพรุ่งนี้เราคงจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดกฐินสามัคคีซึ่งวัตถุประสงค์ของวัดหัวไข่ในการทอดกฐินครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะนำเงินไปบูรณะซ่อมแซมอุโบสถนะครับหลังเก่าที่ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณหลายล้านทีเดียวนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนักบุญทั้งหลายนะครับที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับมาชมบรรยากาศก่อนงานทอดกฐินพรุ่งนี้นะครับคืนนี้นะครับในวัดหัวไข่ก็จะมีระวงเวียนครบคณะเมฆขลาแล้วก็มีนาวาปาโชคแล้วก็มีของขายมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของงานก่อนที่จะพรุ่งนี้นักบุญก็จะได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินวันสุดท้ายของอานิสงส์การกฐินก็คือวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงพอดีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูครับยามค่ำคืนนะครับในคืนวันที่14พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2567พรุ่งนี้วันที่15เป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินนะครับตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน12พอดีนะครับก็คลิปนี้สั้นๆ นะครับให้ท่านชมบรรยากาศความบันเทิงนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมคลิปการทอดกฐินสามัคคีของวัดหัวไข่กันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ